สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Hypothermia ค่ะหรือ Minecraft Modpack ดินแดนหิมะนั่นเองที่รอบๆของเราค่ะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเนาะในวันนี้เรากลับมาแล้วโอเคค่ะจากที่เราหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก้อนเมฆนี้เรารู้แล้วว่าชื่อพิเศษค่ะจะทำให้ก้อนเมฆนี้มีหน้าตาเปลี่ยนไปนี่เพราะเราพิมพ์คำว่า ethos เนาะซึ่งมันก็คือ ethos นั่นเลยค่ะก็คล้ายกับช่อง Minecraft ต่างประเทศช่องหนึ่งใช่ไหม ethos lab นี่ค่ะก็นี่ไงเห็นปะก็จะมี redstone อยู่ข้างๆนั่นเองชื่อพิเศษนี่ค่ะก็มีหลากหลายเราสามารถเปลี่ยนก้อนเมฆนี่ค่ะให้เป็นแบบก้อนเมฆพิเศษตามที่เราต้องการได้เลยแต่เพียงแค่ว่าเราก็คงไม่ขยันมาตั้งชื่อหรอกใช่ไหม ยกเว้นแต่ว่าเวลาที่แบบเราอยากจะระบุนะว่านี่คือกองเก็บพวกแร่กองเก็บพวกเรสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาก้อนเมฆไปวางใกล้ๆก็ได้ละส่วนตรงนี้ค่ะเป็นเวฟพอยต์อะไรเอ่ยเป็นเวฟพอยต์ที่บอกตำแหน่งว่าตรงนี้เป็นบ้านของเรานั่นเองค่ะเราสามารถกด J เนาะแล้วเลือกตรงนี้ค่ะเวฟพอยต์แล้วก็นิวเวฟพอยต์เนาะสามารถปรับได้เลยตั้งได้ค่ะเราก็ตั้งไว้ละเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงนั่นเองว่าตรงไหนเป็นบ้านของเราวันนี้เราจะทำอะไรเอ่ยเราจะออกสำรวจค่ะในสมุดเควสนี้ค่ะบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันรันทดจนทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้เราไปที่ภูเขาค่ะเพราะว่าที่ภูเขามันจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนาะจะทำให้เราเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าภูเขามันมีอะไรค่ะดังนั้นในวันนี้เราก็จะไปที่ภูเขากันเราได้ออกสำรวจอย่างคร่าวๆในบริเวณนี้แล้วค่ะเราพบว่ามีภูเขาอยู่ทางขวามือตรงนู้นค่ะของบ้านเราซึ่งก็คือทิศเหนือนั่นเองตรงทิศเหนือค่ะมีภูเขาอยู่เนาะเราก็จะไปเลยค่ะแต่เขาบอกว่าถึงแม้ชีวิตรันทดใช่ไหมให้มาที่ภูเขาแต่ภูเขานี้เราก็ปกคลุมด้วยหิมะนะ ก็อารมณ์บอกว่าก็อาจจะช่วยได้นิดนึงค่ะแต่ก็คงช่วยได้ไม่มากเพราะว่าภูเขาก็ยังถูกปกคลุมด้วยหิมะอยู่ดีเนาะเอก้อนเมฆเดี๋ยวนะคะปกติเวลาเราเล่นเราจะไม่ค่อยเปิดก้อนเมฆเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่ดีเทลแล้วก็ปิดก้อนเมฆก็จะเป็นแบบนี้อ้อปะโล่งดีปะคือบางทีค่ะเวลาที่เราเปิดก้อนเมฆแล้วเราไปที่ยอดเขาสูงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมก้อนเมฆค่ะมันก็จะบังแบบรัศมีการมองระยะการมองนั่นเองก็เลยไม่ค่อยนิยมเปิดก้อนเมฆเท่าไหร่โอ้โหนี่มันคือแหล่งดินค่ะแหล่งดินทั้งนั้นเอาไว้หาดินนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ต้นไม้เนาะเป็นต้นสปรูซตัดต้นสปรูซสิมือเปล่านี่แหละนี่ไงเราก็จะได้สปรูซแซปลิงมาค่ะซึ่งเราได้แอบกิ๊กตัดไปนิดนึงแล้วก็กลับไปที่บ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดินโอ้โหหูครั้งเดียวได้ดินมาเป็นกองไม่ต้องห่วงเรื่องการขาดดินแล้วค่ะงานนี้วิคอบอสโตนตรงนี้ก็มีจะได้ไม่ต้องขโมยจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ใช่มะโอ้โหครั้งเดียวพิกแอคพังเลยนี่ค่ะถ้าชีวิตรันทดจริงๆก็แนะนำให้มาบนภูเขาเนาะดีมากๆแล้วในภูเขานี้มีอะไรบ้างเอ่ยก็มีดอกไม้ต่างๆนั่นเองค่ะแฟลกซีดนั่นไงได้เป็นสตริงใช่แล้วนี่ดอกไม้สีฟ้าแล้วจากที่เราเดินมาสำรวจคร่าวๆค่ะเราสังเกตว่ามันจะมีพวกกาแฟพวกกาแฟอะไรอย่างนี้ให้เราด้วยนะแบ็คโลตัสค่ะก็เป็นดอกไม้ที่ให้สีดำเนาะนี่ไงแบ็คโลตัสนั่นเองนี่ไงกระพงกาแฟอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นแหล่งดีมากทั้งในเรื่องของหาของกินอะไรอย่างนี้แล้วก็ดินด้วยเช่นเดียวกันมาเลยนี่นี่ค่ะได้มาอีกนิดนึงละแต่ปกติเวลาที่เราจะโดใช่ไหมเราควรที่จะยืนอยู่บนบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่บล็อกที่เราจะโดเพราะมันก็จะหายไปแบบนี้นั่นเองนี่ไงการโดที่ดี อย่าไปยืนบนบล็อกที่เราจะโดนะ เดี๋ยวอยู่ดีๆปุ๊บหายไปแล้วข้างล่างเป็นหุ่มเหวอะไรอย่างนี้ค่ะ ลาก่อนถ้าเป็นแบบนั้นนี่บอกเลยว่าจัดเต็มที่อุ๊ยอุ๊ยแต่การที่เราใช้แบบคิรัตไปปล่อยนี่ค่ะเราก็จะหิวเร็วนั่นเองอุ๊ยเลือดล้นเลย
ก็อารมณ์ง่ายๆว่าเหมือนขุดเร็วนั่นแหละแต่แรงมาด้วยกับการที่เราจะหิวเร็วค่ะก็ดินเพียบได้มาแล้วรู้อย่างนี้น่าจะเอากระเป๋ามาด้วยนะเนี่ยน่าจะดีแต่ทีนี้สโนว์ไม่สามารถทำได้เนาะสโนว์บล็อกนี้ค่ะเราไม่สามารถขุดแบบรวดเร็วได้แต่ถ้าเป็นสโนว์เลเยอร์นี่ค่ะสามารถทำได้แต่ต้องใช้โชเวลเป็นข้อกำหนดนั่นเองนี่มันแบบโอ้โหกว้างมากๆยอดเขากว้างมากๆมีสโนว์โกเลมด้วยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าพอถึงเขานี้จะเป็นเขาตลอดไปมีไม้ค่ะตรงนี้นั่นเองนี่มันไงน่ารักแต่คงจับไม่ได้โอ้ยพากลับบ้านไม่ได้แน่นอนเลยถ้าเราขี่ม้าเราก็จะไม่ค่อยหิวเนาะมาโอ้นี่ค่ะมาสุดอีกฝั่งหนึ่งแล้วพอพ้นจากยอดเขาตรงนี้ค่ะก็กลายเป็นหิมะอีกนั่นเองมีม้าตรงนู้นมีหมูด้วยค่ะก็คือพอพ้นแล้วก็เป็นหิมะเนาะแต่ยอดเขานี้ก็ถือว่าเยอะค่ะถ้าเราอยากจะขโมยดินทั้งหมดเนี่ยแค่ตรงนี้ก็คุ้มค่าแล้วแหละมีดินให้ใช้อย่างไม่ขาดสายไม่จำเป็นที่จะต้องเอาพวกพืชค่ะไปเปลี่ยนเป็นดินนั่นเองตรงนู้นค่ะแวบๆตรงนู้นอ่ะเหมือนเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะคือนี่ไงหักขวาค่ะมุมทางขวานิดๆเนี่ยเห็นเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ชัดเจนมากๆถ้าฉะนั้นก็ไปกันเลยการที่เราวิ่งบ่อยๆนี้มันไม่ดีนะมันจะทำให้เราร้อนค่ะควรถอดเสื้อผ้าใช่ไหม เป็นแบบความรู้สึกว่าถ้าเริ่มร้อนแล้วกรุณาถอดเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบต้องถอดเสื้อผ้าอยู่ไหนแบบวีมะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะร้อนตายวิ่งนานๆอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าร้อนขึ้นมานะเนี่ยมาแล้วเราจะมาฝากทองไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะขอขวดหน่อยนะตัวเองอยู่น้ำแล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ทำไมเขาแบบทิ้งขว้างกับพื้นล่ะเปิดประตูไม่ได้เหรอแล้วเปิดได้นะนี่ค่ะข้าวของของกินอันที่จริงสิ่งที่เราต้องการก็คือขวดน้ำนั่นเองของอยู่ในนี้เยอะมากเอาออกก่อนเนาะเราจะมาฝักคล้องด้วยกันเน่ขวดน้ำหน่อยอ่ะมาเลยนี่ค่ะขอดื่มแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้เอาขวดมาใช่ไหมเราก็ต้องนี้แหละใช้วิธีนี้เริ่มรู้สึกหนาวแล้วใส่เสื้อผ้าคืนค่ะตักไปแล้วก็ดื่มรู้สึกว่าวิลเลจเจอร์นี่เหมือนจะเป็นแบบเปิดประตูบักบักเปิดประตูตลอดเวลาเลยเนาะในหมู่บ้านนี้ก็มีนี่ค่ะสมุนเนาะเราคงไม่ได้เอากลับไปด้วยหรอกพวกพืชผักก็เป็นพืชปกติโอ้มีวีดด้วยซึ่งเป็นแบบข้าวนี่ค่ะจากมอสเอดิชั่นก็เป็นคนละมอสให้แป้งคนละแบบกันแต่หมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะปลูกพืชในแบบที่เรายังไม่มีเท่าไหร่เนาะเอ๊ะนั่นอะไรเอ่ยอ๋อแกะตรงนั้นน่าจะเป็นทะเลแล้วค่ะออกทะเลแล้วมันดูสิบ้านหลังนี้ก็มีแค่ชั้นหนังสือ F3 F2 เซฟตำแหน่งไว้นี่คือหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งอันที่จริงเรากำลังสนใจค่ะบ้านที่มีกล่องนั่นเองเผื่อเขาจะให้แบบอุปกรณ์การทำงานที่ดีแก่เราใช่ไหมพิกแอคดีๆเก็บเกี่ยวพืชแบบรวดเดียวเสร็จอะไรแบบนี้ค่ะต้องเป็นแบบบ้านที่มีลาวาเนาะไม่มีไม่มีไม่มีแฮะโอเคไม่เป็นไรค่ะเราอยากจะได้แบบอุปกรณ์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกค่ะว่าของไหนที่เราจะต้องเอากลับไปอย่างเช่นดินเนี่ยกลับไปแน่นอนส่วนเรื่องอาหารการกินเอากลับไปไหมมันเปลืองช่องหยิบของขวดน้ำเอากลับไปแค่ขวดเดียวก็เพียงพอค่ะเอาไว้กินระหว่างทางนั่นเองส่วนดินข้าวเอาออกไปโชเวลที่กำลังแตกหักก็เอาออกไปเช่นเดียวกันเอาดินมาให้หมดสตริงไม่ต้องค่ะ
เหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือแล้วทีนี้เข้าของที่อยู่ในนี้ก็โอเคปะกลับกันเถอะคุ้มค่าแล้วสินะระหว่างทางกลับค่ะเราก็จะไปทางทิศนี้น่าจะทิศตะวันตกทิศใต้ค่ะตรงนี้เป็นทิศใต้เนาะถ้าเป็นตะวันตกอันเน้นตะวันออกไงอ๋อนี่ตรงนี้ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเฉียงตรงนี้ก็จะเป็นทิศใต้เราจะไปทางทิศใต้เพราะว่าเราจะได้แบบอ้อมเขาดูเนาะว่ามันมีอะไรค่ะเฮ้ยใกล้มืดแล้วนี่นะต้องรีบกลับแล้วไปเลยค่ะโชคดีเนาะที่มอนเตอร์เกิดไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเราก็สามารถที่จะฝ่ามาได้อย่างปลอดภัยเกือบไปแล้วแต่เราเริ่มรู้สึกว่าหนาวมากๆโดดปึ๊บไม่เข้าอุตส่าห์คาดหวังว่าจะโดดข้ามมาในบ้านได้แหมร้อนจังหนาวสิบอกว่าร้อนได้อย่างไรนี่หนาวมากๆเลยนะเนี่ยเข้ามาในนี้ค่ะแล้วก็เอาข้าวของเก็บเลยโอ้โหดินเยอะมากอาหารการกินก็มีอีกนิดนึงค่ะถึงแม้เราจะสามารถผลิตอาหารได้เองเนาะแต่การที่ได้แยมมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะขโมยวิลเลจเจอร์มามีความรู้สึกว่าดีมากๆขอน้ำดื่มหน่อยน้ำสะอาดค่ะข้าวกินกินอะไรดีกินแยมก่อนแล้วกันเนาะเอาให้เต็มค่ะนั่นแหละแล้วก็น้ำอีกสักหนึ่งขวดมาเรียบร้อยทีนี้วันนี้ก็ได้เวลานอนแล้วค่ะนอนเลยดินที่เราได้มาจำนวนมากค่ะเราจะมาสร้างแปลงปลูกผักตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนวิลเลจเจอร์เนาะอันที่จริงก็อยากจะบอกว่าการฝากชีวิตไว้กับวิลเลจเจอร์ค่ะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่1 2 3 4ตรงนี้เป็นตรงกลางโอเคแบบนี้ค่ะแล้วก็นับเลยเนาะ1 2 3 4นับตรงนี้ค่ะเป็นบอร์ดตรงกลางให้นับออกไปทุกทิศฝั่งละ4นั่นแหละคือระยะที่น้ำสามารถซึมได้แล้วก็จะทำให้พืชผักค่ะโตเร็วขึ้นนั่นเอง1 2 3 4โอเคถูกต้องนับเรียบร้อยนี่ค่ะปูปิดแบบนี้เลยอยากจะได้ข้าวสักกี่แปลงอันที่จริงถ้าเราเล่นคนเดียวเนี้ยข้าว2แปลงหรือว่าแปลงเดียวก็เกินพอละแต่ทีนี้อุ๊ยค้างไหนๆก็ไหนแล้วค่ะเอาสัก4แปลงแล้วกันเนาะก็คืออีกสัก1แปลงตรงนั้นอีกสัก1แปลงตรงนี้ค่ะทีนี้ในการปลูกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตรงนี้เนาะกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยเราก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ค่ะมาวางด้านบนนี้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามค่ะเป็นข้อกำหนดว่าเมื่อน้ำอ่ะไม่มีมุมมองของท้องฟ้าค่ะเขาก็จะไม่สามารถที่จะแข็งได้นั่นเองน้ำก็จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งเนาะก็ทับไปเลยแล้วก็ปักให้สว่างนี่ค่ะก็ดูสว่างขึ้นมาแล้วแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะมืดไปนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเอาเล็งตรงกลางสิยังไม่กลางสักประมาณนี้ค่ะมันก็น่าจะกลางไม่ได้หรอกมันจะต้องเฉียงทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มาเลยนี่อ่ะให้แบบตรงนี้สว่างสว่างค่ะเรามาเช็คดูซิพื้นที่ความสว่างรอบๆ บริเวณนี้อยู่ที่เท่าไรเอ่ย10 12ไม่มีต่ำกว่า7เนาะเท่ากับ7หรือต่ำกว่า7ไม่น่าจะมีค่ะแต่ถ้าไม่แน่ใจก็หวังเพิ่มก็ได้แต่แค่นี้ก็ใช้ได้ละทีนี้ค่ะเราก็เอาสโตนโฮลที่เรามีเนี่ยค่อยๆพรวนดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลงแครอทเลยอาหารที่ปลูกเป็นแครอทแน่นอนอยู่แล้วปลูกง่ายกินง่ายค่ะไม่ต้องเอามาเผาเหมือนมันฝรั่งเนาะปลูกปุ๊บเก็บปั๊บได้กินทันทีดังนั้นน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะมากๆในการเอาชีวิตรอดที่เวิลด์แห่งนี้ค่ะหนาวเหน็บเนี่ยเราคงไม่มีเวลามาปรุงอาหารเท่าไหร่หรอกแครอทนี่แหละสบายที่สุดละไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลว่าเราไม่สามารถเร่งการโตของพืชได้นั่นเองค่ะอุ๊ยอุ๊ยวัดดีนายเขาใส่แว่นกันแดดวันนี้เนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นแว่นกันแดดหรือว่าอะไรเอ่ยน่าจะแว่นกันแดดค่ะสมวีใส่แว่นกันแดดจะไม่ตายในตอนกลางวันเนาะอ่ามาสิมา
เราอยู่ในรั้วค่ะแสนจะปลอดภัยสำหรับแบบการซอมบี้แต่ไม่ได้ปลอดภัยกับม็อบที่บินได้มีคุณผู้ชมบอกค่ะว่าให้เอามอดที่ตายแล้วเป็นเศษซากออกเพราะว่ามันน่ากลัวใช่ไหมเราก็บอกไปค่ะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นมอดอะไร นี่ง่ายเราใส่ได้ไหมเขาใส่ได้เราก็ต้องใส่ได้สิเออนี่อ้าวทำไมพอซอมบี้ใส่นี้บางตาพอเราใส่กลายเป็นคาดบนหัว เวลาผู้เล่นใส่แว่นค่ะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็คือคาดไว้บนหัวแต่ก็คือใช้เอฟเฟกต์ได้เหมือนกันเนาะพรวนดินเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็พร้อมถูกเนาะหวัดดีตัวเองมีซอมบี้มาทักทายเราอีกแล้วกดเพื่อเติมไม้สติ๊กไม่ได้แต่เราอยู่ในนี้ได้ค่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าหนาวทำไมเราหนาวอ่ะเราควรที่จะไม่หนาวนะใส่เสื้อขนาดนี้แล้วอย่าบอกนะว่าคืนนี้เราจะหนาวตัดไม่อันนี้เราเอาตัวเราไปเผาไฟแต่โชคดีที่ไฟไม่ไหม้เพราะเรามีเครื่องรางกันไฟนั่นเองนายเราจะต้องไม่หนาวเราจะต้องไม่หนาวตายเราจะต้องท่องไว้ค่ะอย่าทำให้เราหนาวตายนะตัวเองนะนี่หนาวแล้วแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันเราก็จะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะคือเวิลด์นี้ค่ะค่อนข้างที่จะสมดุลในแง่ที่ว่าตอนคืนจะหนาวใช่ไหมตอนกลางวันเราก็จะไม่หนาวเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเช้าเมื่อไหร่ค่ะเราก็จะไม่หนาวตายนั่นเองโอเคกลับมาเป็นก้อนกลมๆคืนแล้วโอ้ยกลัวว่าจะหนาวตายถือว่าดีค่ะรักษาอุณหภูมิเรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มทำเควสกันดีกว่าเควสต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือการร่อนขนแกะนั่นเองขนแกะหาไม่ยากแต่การที่จะร่อนได้จะต้องใช้ตะกริงจะต้องใช้ตะแกรง ตะกริงแหมจะต้องใช้ตะแกรงค่ะที่ทำจากฟินเป็นตะแกรงฟินนั่นเองตะแกรงที่ทำจากใยแมงมุมนี้ไม่แข็งแรงพอที่จะร่อนได้ค่ะมาจากคอบสโตนเปลี่ยนเป็นกาเวลเอากราเวลค่ะมาร่อนให้ได้เป็นฟินโหอย่าบอกนะว่าการที่จะร่อนกราเวลได้เนี่ยจะต้องใช้ตะแกรงที่ดีกว่าเดิมเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าฉะนั้นคราฟก็ได้แบบนี้ก็ได้ฟินเหมือนกันโอ้โหแต่แบบนี้มันไม่คุ้มค่านะเราต้องลองดูค่ะถ้าเราวางแบบนี้แล้วเราสกิดด้วยมือเปล่าเพื่อให้ได้ฟินเนี่ยได้อยู่ได้ไหมได้มาหนึ่งค่ะแหมคือถ้าลุ้นโอกาสดอกฟินอย่างเงี้ยมันน่าจะคุ้มค่ากว่าเพราะเรามั่นใจว่า1บล็อกของกราเวลนี้ค่ะจะได้1ฟินแน่นอนไงแต่ถ้าเป็นคราฟแบบนี้ต้องใช้ต้อง3บล็อกเปลืองเปลืองเนาะนี่ค่ะแบบเนี้ยเปลืองเปลืองดังนั้นก็แบบนี้แล้วกันค่อยๆวางค่ะแล้วก็สกิดไปเรื่อยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นั่นเองอย่างน้อยก็ได้แหละรอบละอันน้อยอย่างนี้มาแล้วค่ะเรื่อยๆได้เท่าไหร่แล้ว6แล้วเผื่อไว้หน่อยนี่แหละได้ฟินมา7ฟินค่ะเอาสตริงค่ะมาคราฟรวมกัน9ช่องก็จะได้เป็นตะแกรงที่ทำจากสตริงเนาะแล้ววางตะแกรงสตริงค่ะล้อมรอบด้วยฟินก็จะกลายเป็นตะแกรงร่อนฟินนั่นเองเนี่ยแหละวางไปจากนั้นขนแกะค่ะมาเอาสตริงครับรวมกันเป็นขนแกะเนาะเราก็สามารถที่จะร่อนได้ตอนนี้ค่ะตะแกรงร่อนของเราก็มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะร่อนได้และการร่อนนี้เราจะได้อะไรกลับมาคืนเนี่ยเดี๋ยวนะมาดูสิอ๋อการร่อนขนแกะค่ะจะได้กลับมา2อย่างก็คือตริงคืนแล้วก็บนมิวนั่นเองได้สตริงกลับมาคืนนิดนึงค่ะแล้วก็ได้บนมิวมาเอากราเวลที่เราได้มาค่ะมาทุบต่อแบบอุ๊ยกดผิดให้ได้เป็นแซนเนาะแล้วก็เอาแซนค่ะมาไอคอนนี่แหละสกิดต่อปึ๊บให้ได้เป็นดัตและทีนี้เราก็ตักน้ำมาค่ะใส่ในครูซิเบิลตักตรงกลางสิแล้วก็เอาดัตเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมี1ดัตล่ะอ๋อยังไม่ได้ดูดเข้าตัวมาแหวะนี่ค่ะเอาดัตใส่ลงในน้ำก็จะได้เป็นเคลนั่นเองแล้วเคลเอาย่อยเลยได้ไหมได้ค่ะก็จะได้เป็นก้อนเคลเอาก้อนเคลร่วมกับโบนมิลก็จะได้เป็นพอร์ซิเลียนเคลย์ค่ะที่เหมาะมากในการทำพวกเครื่องปั้นดินเผา
ในที่นี้เราจะเอามาคราฟรวมกันเป็นรูปตัว U ให้กลายเป็น Unfired Crucible และเอา Crucible ค่ะไปเผา Crucible มีประโยชน์ยังไงก็คือเป็นแหล่งหลักในการหาลาวานั่นเองค่ะอย่าบอกนะว่าสุดคราฟไม่บอกโหสุดคราฟไม่บอกจริงๆด้วยค่ะไม่ได้บอกเลยว่าทำอะไรได้คืออย่างที่เราเคยกล่าวไปค่ะว่ามดแพ็คเนี้ยตอนแรกมันทำมาเป็นแบบ private เนาะหรือว่าส่วนตัวค่ะของ FTB น่าจะเป็นของ FTB ก็เลยแบบเขาก็เลยไม่ได้ทำละเอียดมากเพราะเหมือนกับว่าทำเล่นเป็นแบบ private เฉพาะสมาชิกเท่านั้นอะไรแบบนี้นั่นเองก็เลยแบบไม่เห็นสุดคราฟเลยไม่บอกเลยนะว่าทำอะไรได้ต้องอาศัยความรู้ดั้งเดิมใช่ไหมเนี่ยโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าจะให้เราเล่นๆแบบที่นิยมทำมากที่สุดวางท็อตลงไปแล้วก็วาง crucible ไว้บนท็อตค่ะ rate 1x speed แค่1อย่าลงน้ำอย่าลงน้ำเดี๋ยวหนาวเอาคาร์บอนโตนมาใส่ลงไปใน crucible นี่ค่ะเขาก็จะหลอมไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เป็นลาวานั่นเองแต่ในมดแพ็กนี้ไม่จำเป็นค่ะสังเกตมาหลายคืนแล้วค่ะว่าตรงเนี้ยทางนี้ของบ้านเราอ่ะมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นในยามค่ำคืนถ้าจะให้เดาก็เดาว่าน่าจะเป็นบ่อลาวานั่นเองนี่บอกแล้วไม่จำเป็น นี่ค่ะมีลาวาอยู่นี้คือตอนคืนใช่ไหมเราสังเกตว่าแถวนี้เขามีแสงสว่างพอมีแสงสว่างก็ชัวร์เลยค่ะว่าลาวาอย่างแน่นอน บอกแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาคาร์บอนโตนไปหลอมเป็นลาวาธรรมชาติก็มีลาวาให้ใช้เนาะได้ลาวามาฟรีๆสองทางค่ะไม่ต้องขโมยจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ด้วยแต่เควสนี้ก็บอกค่ะว่าคุณจะใช้เทคนิคอย่างนั้นไม่ได้ นี่ค่ะมีเควสมาระบุว่าจะต้องแบบหาลาวาจากการใช้ครูซิเบิลด้วย ก็คือจะต้องสร้างลาวาค่ะจากการใช้ครูซิเบิลนั่นเองถึงแม้จะมีลาวาตามธรรมชาตินะแต่ยังไงคุณก็ต้องพึ่งพาครูซิเบิลอยู่ดีแหมก็ได้ค่ะร่อนขนแก่เรียบร้อยแล้วก็ได้โบนมิลเรียบร้อยคราฟอันไฟแล้วก็เอาอันไฟครูซิเบิลไปเผาเรียบร้อยค่ะทีนี้อย่างต่อมาคราฟอ๋อใช้ลาวาค่ะในการคราฟคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์ลาวาที่เราได้มา2ถังเอาออกไปสัก1ถังก่อนโอ้โหแตกคือแบบร้อนเกินไปค่ะวางปุ๊บนี่ลาวาเคลย์ของเราทำให้ถังเคลย์ของเราแตกเลยอะเกินไปโอ้ยเกินไปค่ะแบบนี้เราต้องการถังเปล่าใช่ไหมซึ่งถังเปล่าต้องมีเคลย์ทำไงดีอะเอานี่ค่ะวูดชิปปิ้งมาแล้วก็น้ำอ๋อน้ำตักในนี้แล้วก็ใส่ในนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าล่ะวางได้โอเคขอบคุณที่ยังวางได้เพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่ทางเดียวเนาะเลยกระดาษมาเลยค่ะนั่นแหละเปลี่ยนเป็นเคลย์หยิบออกมามาย่อยค่ะแล้วก็คราฟเป็นถังเคลย์เอาถังเคลย์มาเผาซะดีๆตัวเองนั่นแหละจะได้ถังเปล่ามา1ถังแล้วถังนี้ค่ะก็จะเป็นถังเอาไว้ใส่น้ำเปล่านั่นเองตอนนี้เราก็เห็นแล้วเนาะว่าลาวาเคลย์บักเก็ตนี้ค่ะถังเคลย์เนี่ยไม่เพียงพอที่จะทนต่อความร้อนของลาวาได้วางปุ๊บแตกปั๊บไม่ดีเลยนะเนี่ยวางไปค่ะลาวาน้ำตรงกลางวางเป็นกระจกแล้วล้อมรอบด้วยคาร์บอนโตนค่ะอ้าวไม่กลายเป็นคาร์บอนโตนเจเนเรเตอร์สลับตำแหน่งก็ได้แล้วนี่คาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์ในระดับเทียร์1นั่นเองค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมีฮอปเปอร์หรือมีท่อส่งเพียงแค่วางธรรมดาค่ะแล้ววางกล่องข้างบนนี้เขาก็สามารถที่จะผลิตอัตโนมัติได้แล้วนี่ค่ะก็เรียบร้อยผลิตคาร์บอนโตนอัตโนมัติก็เรียบร้อยดูสิลาวาเราก็ผลิตลาวาแล้วนะนี่ไงผลิตลาวาโดยใช้ครูซิเบิลค่ะตอนนี้ก็มีลาวาอยู่ในนี้นิดนึงแล้วนี่เห็นว่าเกือบจะได้1ถังแล้วค่ะถ้าครบ 1,000 เนาะลิควิดลาวาเนี่ยเราก็สามารถตักออกมาได้แต่ที่เห็นชัดก็คือเคลย์บักเก็ตไม่ทนทานต่อการใช้งานละโอเคค่ะในวันนี้ชีวิตของเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะเก็บเควสแบบพื้นฐานในการเซอร์ไวเวอร์เรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะเริ่มต้นเควสในการทำฟาร์มต่างๆและสำหรับอีพีโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะWe'll be right back.
Thank you.